ดีฮะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซูเปอร์แฟรงค์วันนี้ฮะทุกคนเราจะไปทำความรู้จักกับเจนน่าให้มากขึ้นเราจะเข้าไปดูเรื่องราวของเจนน่ากันว่าจริงๆแล้วเขาเป็นแฮกเกอร์จริงๆหรือเปล่าหรือเขาเป็นแค่เด็กผู้หญิงธรรมดาธรรมดาหรือจริงๆแล้วเขาอาจจะเป็นเจ้าของร้านไก่ทอดบอนชอนไปดูกันเลยวู้ฮู้โว้ยพี่ล็อกนี่ที่ไหนวะเนี่ยดูข้างหลังสิพี่ล็อกยังเดาไม่ได้เหรอนี่อะไรเทพีเสรีภาพเหรอแล้วทำไมเพลงมันหลอนจังวะเนี่ยติดลิขสิทธิ์หรือเปล่านั่นน่ะสิฮะเราต้องปิดเพลงไหมฮะเนี่ยปิด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 เพลงปิด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 เธอพี่ล็อกเราอยู่ในด่านที่เป็นเรื่องราวของเจนน่าโอ้ไม่ใครอยากรู้เนี่ยเราจะได้รู้จักเขาเยอะขึ้นไงเราเจอเขามา2ครั้งอ่ะเราบอกว่าเขาเป็นแฮกเกอร์แล้วมีคนดูบอกว่าเขาไม่ใช่แฮกเกอร์เจนน่านี่แฟงตรงเนี้ยคือเจนน่าแต่ถ้าตรงเนี้ยเจนหลังยังไงล่ะ โอ้โหสุดยอดเรารีบหนีไปขึ้นรถบัสดีกว่าไปด้วยขึ้นด้วยเพื่อนเย้ยเย้ยพี่ล็อกพี่ล็อกอยู่ในรถเปล่าเออนี่ไงพี่ล็อกผมเจอพี่ล็อกแล้วเพื่อนบอกว่าเขากลัวแอมสแกรีเขาบอกว่าเพื่อนบอกว่าตัวเองน่ากลัวโยคนขับรถเขาคุยกับเราด้วยเขาบอกว่าเขามาขับแทนล่ะวันนี้เพิ่งได้ใบขับขี่มาสดๆเลยเยอะแล้วเราจะปลอดภัยไหมฮะเนี่ยเขาบอกว่า GPS เหมือนจะพาไปผิดทางโอ้โหพี่ขับโอ้โนพี่ซื้อใบขับขี่มาใช่ไหมเพื่อนเราด่าเลยเนี่ยบอกว่าเป็นคนขับแต่ไม่รู้ทางไปโรงเรียนเนี่ยนะโอ้ยนั่นนะสิฮะพี่ล็อกทำไงดีเขาบอกว่ามันเป็นความผิดของ GPS อะเดี๋ยวไม่กี่ชั่วโมงก็ถึงแล้วเราจะไปถึงที่หมายไหมอะเรากำลังไปโรงเรียนหนออุ้ยอะไรอะน้องพึ่งน้องพึ่งอ่ะพี่ล็อกโอ้โนพึ่งตัดหน้ารถพึ่งตัดหน้าอะไรจะหัวหัวโอ้โหเบรกแตกเพราะหลบพึ่งโอ้โหพี่ล็อกเจริญละฮะปั่นเต็มเลยขโมงโอ้ยโอ้ยออกมาแล้วครับพี่ล็อกอยู่ไหนอ่ะเกิดอะไรขึ้นน่ะโอ้ยรถคว่ำดูดีควันขโมงโฉงฉุยโอ้คนขับมันบอกว่ามันไม่ชอบพึ่งมันก็เลยเบรกหัวทิ่มโธ่รถคันเบ้อเลอร์เขาบอกลืมชาร์จโทรศัพท์อีกโอ้โหพี่สุดยอดไปเลยเรียกตำรวจก็ไม่ได้ไม่ไม่รู้จักชาร์จก่อนมาทำงานว่าไอ้คนขับเลยอะไรผ่านไปแล้วให้ผ่านไปเถอะนะตอนนี้ก็หาความช่วยเหลือดีกว่าไฟเฮลเพื่อนคนไหนชื่อเฮลไหนไหนเพื่อนคนไหนชื่อเฮลทุยเขาบอกให้ขอความช่วยเหลือโหอะไรอ่ะเขาบอกว่าเป็นที่ส่วนบุคคลห้ามบุกรุกเด็ดขาดอาจจะมีใครอยู่อีกฝั่งนึงที่สามารถให้ความช่วยเหลือเราก็ได้เขาบอกให้รู้ล่วงหน้าไปก่อนเลยเดี๋ยวเขาจะไปเจอเราที่บ้านไอ้คนขับคนนี้โอ้โหโคตรแมนให้เด็กไปก่อนโคตรแมนเล่สุดสุดสุดยอดเฮ้ยพี่ล็อกพึ่งพึ่งเพียบพึ่งเต็มเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพึ่งเต็มเลยอ่ะพี่ล็อกร้องตัวแย่นะพึ่งกินได้พึ่งกินไม่ได้แต่น้ำพึ่งอร่อยโอ้ยพี่ล็อกโอนนอเจ็บพึ่งอะไรทำไมมันต่อยแรงจังงาผมจะเข้ามีใครอยู่ไหมฮะช่วยหมาหน่อยทุกคนมาถึงหรือยังฉันลืมนับคนน่ะโอ้ยไอ้คนขับโอ้ยพี่คนขับจะมีประโยชน์อะไรบ้างไหมเนี่ยเพื่อนด่าว่าเป็นคนขับที่ห่วยที่สุดตั้งแต่เคยมีมาเลยใช่ฮะห่วยสุดๆเลยอ่ะเรามาหาทางเข้าบ้านกันดีกว่าพี่ล็อกเราทุบประตูเลยไหมฮะมีคนเจอแขนน่ะแขนเหรอฮะแขนใครอะแฟงโอ้โนไม่เอาซอมบี้แล้วนะพี่ล็อกเย้ยแขนจริงๆโอ้โหปีกเพื่อนหมดเป็นแสนแขนไม่ได้จับโอ้ไม่ได้เห็นเลยเห็นแต่ปีกเพื่อนฮะมีบางอย่างไม่ถูกต้องแล้วต้องหาทางเข้าบ้านเออมึงเพิ่งรู้หรอไอ้คนขับไม่มีทางเข้าอื่นเลยนอกจากหน้าบ้านนะแฟงหมาจะเข้าหมาจะโอ้เขาบอกให้ลองหากุญแจดูอ่ะพี่ล็อกเอาไอ้คนขับแล้วมึงยืนเฉยๆไม่มาหาหมายความว่าไงวะเนี่ยอาจจะมีคนแบบว่าโยนกุญแจทิ้งถังขยะก็ได้โอ้โหพี่ใครเขาจะเอากุญแจไว้ในถังขยะวะนี่ไงผมคุยขยะได้เจอก็บ้าแล้วใครจะไปทิ้งกุญแจไว้ในถังขยะง่างสิ้นดีย่อยผมเจอกุญแจ ผมเจอเฉยผมเป็นฮัสกี้ที่มีประโยชน์ ผมเก่งไงฮะผมเก่งไหมฮะก็ชมว่าแกเป็นนักคุยขยะที่เก่งมากเลยแหละโอ้ยขอบคุณที่ชมฮะปู่ผมต้องภูมิใจเข้าไปในบ้านกันเถอะทุกคนเข้าเลยผมเปียกฝนจะแย่อยู่แล้วอ่ะเอออยู่ข้างนอกนี่มันสยิวกิ๋วสยิมกึ๋ยยังไงก็ไม่รู้อ่ะพี่ใช้กุญแจไม่เป็นหรอพี่คนขับโอโนเขาบอกว่าเขาลืมวิธีใช้กุญแจผมจะบ้าตายอ่ะมาโง่เปิดเองเลยเข
าไม่ยอมให้ผมเปิดแล้วหาว่าเขาโตกว่าผมอ่ะโอ้โหไอ้ลุงอย่าทำตัวเหมือนลุงบางคนนะเฮ้ยถ้าฉันบิดตรงนี้มันจะเปิดได้ก็ได้โอ้โหไอ้ลุงคนขับแค่เปิดกุญแจมึงก็เปิดไม่เป็นหรอเนี่ยเยอะโอ้พี่ล็อกชุดนี้ที่คุ้นเคยจะบอกนะว่านั่นคือบิยองเซ่จุ๊ยเพื่อนบอกว่ารู้สึกว่ามีใครมองด้วยอ่ะเย้ยพี่ล็อกฮะนารุโตะนี่มันนารุโตะชัดๆเจนน่าเป็นฝูงเลยอ่ะโอ้โนเพียบเลยไอพี่คนขับเร็วมึงเร็วๆดิมาแบกงานพี่ล็อกโอ้โนโอ้โนเขาบอกว่าเขาต้องใช้สมาธิด้วยผมจะบ้าตายเจนน่าจะมาฆ่าเราแบกพี่ล็อกดูหน้าประตูดิอะไรต่ออะไรโอ๊ยฉันจะตัวเหี้ยแล้วไม่เข้าได้แล้วพี่ล็อกเข้าพี่ล็อกเข้าแล้วเออโอ้ยเพื่อนแดงแจ๋อะไรเพื่อนจะตูเจพี่ล็อกดูหน้าประตูดิน่ากลัวสุดๆเลยอ่ะอุ๊ยแล้วมีขาเจนน่าแบบเฮ้ยเจนน่าตัวแตกพี่ล็อกเจนน่าเขาตัวแตกไปแล้วดูขาโดเดอยู่เนี่ยขอโทษทีเนี้ยเหมือนจะบิดกุญแจผิดละพี่คนขับต้องเป็นแชมป์สมองเล็กที่สุดในโลกแล้วล่ะจุดเนี้ยโอ้ยเขาซาบซึ้งมากเลยที่แกชมเขาอ่ะเขารู้สึกว่าอาจจะคนไม่ครบแหละลืมนับอีกแล้วโอ้ยมีประโยชน์สุดๆนั่นสิฮะจำได้ว่าตอนเราลงรถมาเนี่ยเพื่อนพึ่มเลยนะฮะนั่นดิเดี๋ยวเราดูในบ้านซิว่ามีใครอยู่หรือเปล่าผมไปดูชั้น2เฮ้ยไปไม่ได้อะมี2ห้องอะเข้าไม่ได้ล็อกหมดเลยอะงั้นต้องไปดูชั้นใต้ดินแล้วล่ะโอ้โหพี่ล็อกห้องรับแขกตรงนี้เน่ากว่าห้องผมอีกดูดิมีแต่ขยะและดูโถส้วมนี่สยองสุดๆเป็นขี้มาก มีใครเจอกุญแจที่จะเข้าห้องนอนได้บ้างไหมไม่มีเจอแต่ทางขยะ nope. พี่ล็อกข้างล่างมันมีที่ให้ไปด้วยอาจจะมีคนหลับอยู่ก็ได้นะเนี่ยคนขับว่าไงลุงคนขับมีอะไรอีกอะลุงเขามีข่าวร้ายมาบอกเรายังมีร้ายกว่านี้อีกเหรอโอ้โหพี่ลืมมือถือไว้กลางถนนตรงไหนก็ไม่รู้และยังไงอะใช่เราทำอะไรให้เนี่ยฉันอยากจะให้มีคนเสียสละไปเอาให้หน่อยโอ้โหขอบใจโอ้ยพี่คนขับยังจะให้พวกเราออกไปเสี่ยงกับเจนน่าเพื่อรับผิดชอบความผิดพลาดของพี่เนี่ยนะฉันเป็นคนเดียวที่ขับรถได้นะเว้ยถ้าเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยแกจะขับรถกลับบ้านกันได้เหรอกูปากไปอะไรกูไม่อยากได้ยินจะต้องมีคนเสียสละล่ะพี่ล็อกแกแหละไปแฟนพี่ล็อกแหละแกไปเลยมาเฮ้ยมีเพื่อนว้าวสุดยอดเลยเพื่อนอาสาเพื่อนชื่ออะไรเนี่ยการเลนดีลอยเบอร์17ปีเราต้องการนักเรียนแบบคุณเยอะๆแหละโอ้ยขอให้โชคดีนะสุดยอดเลยเพื่อนพี่ชายกายาดอยอะไรอ่านไม่ออกกายาดอยเนี่ยขอให้จบๆไปเร็วๆซะสู้ๆนะเพื่อนไหนเราแอบส่องเพื่อนนั่นไงพี่ล็อกเพื่อนวิ่งไปแล้วสู้ๆกายาดอยสู้เขาครับเพื่อนนี่ผมจะยืนส่องตรงนี้เย้ยเนี่ยเจนนามาเพียบเอ้ยเจนนาเจนหน้าเจนหลังมาทั้งหน้าทั้งหลังพี่ล็อกดูดิโอ้โหกระโดดกายาดอยเร็วๆเข้ากายาดอยแล้วเพื่อนจะเข้าประตูไงอ่ะเพื่อนสู้เขายี่สุดยอดไปเลยเพื่อนโคตรเก่งเพื่อนโคตรเก่งแต่ไอ้ลุงเนี่ยโคตรกากเลยไอ้ลุงคนขับแจ่มมากกายาดอยตอนนี้ก็ชาร์จมือถือซะแล้วไหนที่ชาร์จอ่ะผมเห็นปลั๊กไฟแล้วอ่ะแต่ไม่มีที่ชาร์จฉันจะโทรเรียกโรงเรียนทันทีที่มือถือชาร์จเสร็จแล้วมึงก็ชาร์จไปโทรไปไหมล่ะไอ้ลุงเขาบอกให้เรามาลองสำรวจใต้ดินนะโว้พี่ล็อกเป็นไงบ้างมาขยับกล่องได้ฮะช่วยกันหน่อยช่วยกันขยับเร็วเฮ้ยเล่เฮ้ยเย่ได้แล้วเฮ้ยสามารถเคลียร์ทางได้แล้วสุดยอดไอ้ยาเขาบอกว่าให้ลองสำรวจกันนี่เขาให้ลองคุยขยะเขาให้ลองคุยกล่องดูอ่ะคุยกล่องได้ทุกอันเลยพี่ล็อกไม่เห็นเจออะไรเลยเฮ้ยขยับกบช่วยล็อกเลี้ยงกบไว้ในท้องนั่นน่ะสิโอ้เพื่อนเจอแล้วกุญแจเข้าห้องนอนแฟรงค์โอ้ยเราจะได้เข้าไปสำรวจห้องนอนแล้วเด้อได้แล้วโอ้โหกองขยะมีโน้ตด้วยโน้ตอุดมเหรอฮะพวกเรามาดูนี่เร็วเฮ้ยนี่ไงจดหมายมันจะมีบันทึกเรื่องราวบันทึกที่1ที่ไม่ได้กลับโรงเรียนมาหลายวันแล้วฉันเป็นห่วงว่าเขาจะโอเคไหมอ่ะโอ้ยทีมี่หนีเที่ยวหน้าเลยบันทึกที่2มีเพื่อนเขาคนนึงบอกว่าล่าสุดเห็นเขาอยู่กับเด็กใหม่ชื่อเจนน่าฉันต้องสืบให้ได้ว่าเด็กใหม่เป็นใครบางทีเธออาจจะรู้อะไรก็ได้โอ้ no บันทึกที่3ฉันพบว่าเธอชื่อเจนน่าฉันพยายามเข้าหาเธอแต่มีบางอย่างไม่ปกติทำให้ฉันแบบวิวบางทีเธออาจจะเป็นต้นเหตุทำให้ทีมหายไปโอ้ my god โอ้ no ไม่นะทีมี่ใครคือทีมี่วะ
บันทึกที่4หลังเลิกเรียนฉันจะตามเธอไปที่บ้านแต่ลึกๆในใจฉันอยากจะหนีแล้วอ่ะแต่ทิมมี่อาจตกอยู่ในอันตรายฉันต้องตามหาเขาโอ้ยสุดยอดไปเลยเพื่อนคือฮีโร่บันทึกที่5ยังไงก็หาทิมมี่ไม่เจอหาหมดทุกที่แล้วฉันว่าเจน่ากำลังไล่ล่าฉันอยู่แหละฉันเลยซ่อนตัวอยู่ในห้องนอนเปล่าๆแปลกจังเลยตอนนี้เธอกลับมาแต่ว่าเธอไม่ได้สังเกตเห็นฉันโอ้เจน่าตาถั่วบันทึกที่6ดูเหมือนเจน่าอยู่แถวๆนี้ตลอดเลยฉันได้ยินเสียงเดินไปมาแล้วก็ประตูปิดซ้ำแล้วซ้ำอีกไม่นานจะต้องถูกค้นพบแน่นอน oh ส่วนบันทึก God. ที่เหลือเนี่ยดูเหมือนว่าจะถูกฉีกออกไปด้วยเหตุผลบางอย่างคิดว่าผู้หญิงข้างนอกนั้นใช่เจน่าไหมอ่ะยังไงก็ถามอีกล่ะลุงยังไม่รู้อีกเหรอเฮ้ย อะไรอ่ะนั่นอะไรอ่ะมีเสียงมาจากห้องนอนที่2อ่ะโอ้ผมได้ยินใช่เลยผมเป็นหมาผมหูดีคิดว่ามีคนล็อกจากด้านในหรือเปล่าอ่ะไม่นะพี่ล็อกหรือว่ามีคนแอบอยู่ในห้องนี้หรือเปล่าอ่ะใครจะเป็นคนเปิดอ่ะนี่ไงเปิดประตูได้พี่ล็อกเปิดได้ด้วยเหรอสุดยอดไม่เห็นมีเสียงอะไรอุ้ยเตียงเต็มเลยพี่ล็อกเราเจอโน้ตอีกแล้วอ่ะอันนี้เป็นโน้ตสุดท้ายอ่ะอ๋อครึ่งนึงที่หายไปนั่นเองทุกคนมารวมตัวกันหน่อยเร็วนี่น่าจะเป็นเรื่องสำคัญบันทึกเขียนว่าบันทึกที่7ดูเหมือนฉันจะสามารถซ่อนตัวได้พ้นฉันทิ้งโน้ตอีกครึ่งไว้อีกห้องนึงเผื่อฉันถูกเจอตัวฉันพยายามออกไปจากบ้านต้องสาบแห่งนี้ให้เร็วที่สุดไม่นะบันทึกที่8เสียงเดินไปมายังคงต่อเนื่องในทุกๆชั่วโมงตลอดทั้งวันเลยฉันมั่นใจว่าเจนน่าจะต้องร่วมมือกับคนอื่นด้วยแน่นอนวันนอบันทึกที่9ฉันสามารถหนีลงมาในห้องใต้ดินได้สำเร็จและปิดกั้นทางเข้าเอาไว้ด้วยกล่องขยะมีหน้าล่ะโอ้ยกล่องที่เราลือออกเมื่อกี้อ่ะมันขยับกล่องได้ฮะช่วยกันหน่อยบันทึกที่10ฉันพบประตูเหล็กด้านล่างนี้คิดว่ามันน่าจะเป็นทางเข้าลับอะไรสักอย่าง oh ฉันจะลองสำรวจมันดูไม่แน่อาจจะเจอทิมมี่ก็ได้บันทึกที่11ขณะกำลังสำรวจอยู่ฉันเจอทางซับซ้อนหลังกล่องมากมายสัญชาตญาณบอกให้ฉันอย่าไปทางนั้นฉันก็เลยไปแต่อีกทางนึงเหมือนจะเป็นทางออกตอนที่ฉันหนีไปฉันควรจะปิดทางไว้ด้วยโอ้แล้วถ้าเขาปิดแล้วเราจะออกไงอ่ะบันทึกที่12ฉันจะทิ้งโน้ตนี้ไว้เผื่อมีคนมาพบเข้าฉันหาทิมมี่ไม่พบนะแต่ตอนนี้ฉันต้องเอาชีวิตให้รอดก่อนโชคดีละโอ้โนหมดแล้วเหรอโอ้ยแล้วเราต้องทำไงอ่ะถ้าเขาบอกว่าเขาเจอทางเข้าใต้ดินเราก็ลองไปทางเข้าใต้ดินดูไหมไอ้ลุงนี่บอกว่าให้เราอยู่รอบนนี้แหละเอ้ยไม่รอแล้วมั้งลุงไม่น่าไหวแล้วลุงจะรออะไรมาเป็นฝูงขนาดนี้อ่ะไม่เอาอ่ะผมไม่เอาด้วยอ่ะผมจะหาทางลงข้างล่างรีบไปกันเถอะก่อนที่โอ้โหเจนหลังเจนหน้าจะเข้ามากระตุกด้วยโอ้โหเต็มเลยนี่ไงนี่ไงประตูเหล็กเจอแล้วแฟงแล้วรีบเปิดให้ออกอ่ะพี่ล็อกดูดิเจนหน้าเป็นฝูงกูไม่ดูแล้วกูจะเปิดประตูเจนหน้าอย่าเร็วพยายามเข้ามันติดไอ้ลุงมึงทำอะไรไม่ได้มึงช่วยไหมเนี่ยเฮ้ยมันเปิดแล้วโหบอกแล้วต้องใช้พลังฮัสกี้ลงเลยลงโกยเว้ยตกสูงยังเลยอ่ะเย้ยเฮ้ยอะไรอ่ะพี่ล็อกกระดาษเลยเต็มไปหมดเลยอ่ะเออนี่ไงกระดาษคนหายไม่นะอย่าบอกนะว่านี่คือทิมมี่อ่ะเออนี่อะไรอ่ะรู้อะไรก็ไม่รู้พี่ล็อกแล้วต้องไปทางไหนอ่ะแฟงไม่รู้อ่ะโอเครู้อะไรบ้างมั้ยเนี่ยสัญชาตญาณฮัสกี้ผมบอกว่าไอ้รู้เนี่ยมันน่าจะเป็นทอคีเหมือนว่ามีทางออกจะถูกบล็อกไว้อ่ะโอ้ไม่งั้นเราก็ต้องไปทางที่เป็นเขาวงกตนะสิมันก็คือทางนี้โอ้ไม่พี่ล่ะผมเจอกระดูกแกอย่าไปสนใจกระดูกรีบหาทางออกก่อนนี่เหรอนี่เหรอเขาวงกตอ่ะมันบอกให้เราใจเย็นว่ะใจเย็นใจเย็นบ้าบออะไรล่ะเมย์คอนงั้นนายต้องนำแล้วล่ะเราต้องอยู่ด้วยกันไว้นะไปไม่เห็นได้เลยเพื่อนพี่ล็อกไว้เร็วทางไหนอ่ะโอ้โนสัญชาตญาณฮัสกี้โอ้โนยายผมเจอกระดูกปลาผีหัวกะโหลกโอ้ยพี่หรอกเฮ้ยมีคนได้แฉลงเฮ้ยนี่อะไรอะแท่นบูชายันเหรอผมเจออะไรดำๆบนพื้นแล้วผมหยิบไม่ได้พี่รองเราต้องไปไหนอะพี่รองมันผิดพี่รองมาทางนี้โอ้ไม่โอ้โนเจน่าเจน่ามาเป็นฟูงแล้วเจน่ามาแล้วไม่พี่หอกเนี่ยมันมีแท่นอะไรไม่รู้กับดำๆเนี่ยฉันว่าออกไปทางเดิมดีกว่าแฟกโอ้โนเขาบอกว่าให้หาทางออกใน10วิตายแน่กูเย็นแน่นอนไม่คือใครอ่ะแฟกรีบออกไปเร็วเย้ยวายเจน่าแฟกลงมาทางนี้แล้วแฟกแล้วนี่ไงลูเจอลูแล้วโอ้โนเออพี่ล็อกโอ้ยเย่เฮ้มาเฮ้ยเราสปอนได้ด้วยเลยบอก25พี่ล็อกชิง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 
ด้วยอำนาจแห่งการเติมโลบาทุกคนโอเคไหมอ่ะเมื่อกี้แบบว่าตัวเย่ไปแล้วรอบนึงค่ะเครียดมากเลยอ่ะเออฉันคิดว่าทุกคนโอเคนะทุกคนน่าจะรอดฉันเป็นคนปกป้องพวกเขาเองอ่ะลุงโอ้สุดยอดไปเลยฉันจะบอกว่านายเนี่ยเป็นฮีโร่ของทุกคนเองไม่ฉันแค่เป็นคนขับที่เก่งที่สุดในโลกแค่นั้นเองอ่ะงั้นกลับโรงเรียนกันเถอะลุงจะเอาดีเข้าตัวงี้ไม่ได้นะโอ้ยพี่ล็อกเจน่าติดบนรถไปด้วยเจน่าโอ้นอนนั่นแหละค่ะทุกคนเจนน่าหลุดออกมาเพราะไอพี่คนขับติ๊งต้องอ่ะถ้าใครอยากให้เราทำอะไรเกี่ยวกับเจนน่าอีกก็คอมเมนต์มาเยอะๆนะคะหรือว่ามีแมปไหนที่อยากให้เราไปเล่นอีกก็คอมเมนต์มาได้เลยคลิปนี้ผมไปแล้วเดี๋ยวเจนน่าตามกลับบ้านไม่อย่าทิ้งวีล็อกไว้นี่แหละไปกันนะแฟงไม่ใช่หนีเจนน่านะหนีใครเอาไม้ไปตีหัวไอคนขับกันเถอะ